กระทิงขุนรงเคลียร์ชัดหลังโผล่แอปหาคู่ชาวเน็ตลือมีปัญหากับแฟนสาวเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆฮือฮาการใหญ่สำหรับนักสแสดงหนุ่มกระทิงขุนรงหลังมีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มกระทิงไปโผล่ในแอปหาคู่ดังทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยหนักและสงสัยว่ามีปัญหากับแฟนสาวอย่างกระปุกพัชาราฟแฟนสาวที่คบกันมาเจ็ดปีหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ เมื่อถามถึงเรื่องโผล่ในแอปหาคู่ดังกระทิงตอบว่าจริงๆที่ผมรับงานเป็นการร่วมกันของ Tinder กับ B2S ครับเป็นโครงการที่ชวนคนมาอ่านหนังสือการโปรโมทเข้าไปในทินเดอร์ก็คือชวนมาอ่านหนังสือนั่นแหละแต่คนดันไปสนใจอันนั้นเยอะแต่มันก็ดีที่เราทำงานกับพี่เขาก็มีคนสนใจมากผมก็ดีใจไม่ใช่หาคู่ครับ ตกใจกับคอมเมนต์ไหมที่คนคิดว่าเลิกกับแฟนกระทิงตอบว่าเราคุยกันไว้หมดแล้วว่าประมาณนี้นี้ก็เลยไม่มีปัญหามากเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นงานครับปกติก็ไม่ใช่ไอดีผมอยู่แล้วเพราะปกติผมก็ไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้ครับคือผมเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งผมก็จะเล่นอยู่1-2อย่าง ความสัมพันธ์ปกติดีไหมกระทิงตอบว่าปกติครับไม่ได้มีอะไรครับคือผมบอกก่อนที่จะโปรโมทอยู่แล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่างานจะเป็นแบบนี้นี้นะเขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เข้าใจเพราะเขาก็ทำงานแนวเดียวกันด้วยก็เข้าใจว่ามันเป็นงาน